ในการถ่ายทอดสดออกทีวีถ้าหากมีอะไรผิดพลาดส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้นอกเสียจากตัดฉากไปที่มุมอื่นก่อนแต่ส่วนใหญ่เกือบร้อยทั้งร้อยไม่ทันหรอกไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรหรือข้อผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะมาย้ำให้ทุกคนได้ดูกันอย่างสะใจไปเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นช็อตรั่วที่น่าอายกลางรายการสดซึ่งมันจะขำหลายตลบแค่ไหนกันเชียวถ้าใครปวดเยี่ยวรีบไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยค่อยมานั่งดูเพราะว่าอู้คลิปนี้มันแสนจะยาวอยู่จะอั้นไม่อยู่เอาละเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมผมฝากทุกคนกดไลค์ติ้มซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อพระเจ้าจอร์ดข่าวช่องนี้ช่วงนั้นถือว่าโด่งดังมากเรียกได้ว่าโด่งดังระดับโลกกันเลยทีเดียวเมื่อมีวัวเด็กนะครับเลี้ยวแวะเข้ามาหามันก็ค่อยเดินเข้ามาอย่างช้าๆตอนแรกก็ไม่นึกหรอกว่ามันจะทำอะไรพอเข้ามาใกล้ตัวหน่อยเท่านั้นแหละเหมือนน้องวัวมันอยากเล่นด้วยทุกคนซนแม่ละเวียงคอไปมาสุดท้ายไปกระแทกต้นขานักข่าวนักข่าวเกือบเศร้านอนข้างถนนแน่นี่ถือว่าโชคดีนี่ที่วัวมันตัวน้อยถ้าหากเจอแม่น้องมาแล้วก็ไม่แน่เป็นรายการสดของต่างประเทศพิธีกรสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเคทจู่ๆเธอก็เกิดนึกคืออะไรขึ้นมาก็ไม่รู้คว้างลูกบอลไปข้างบนแบบไร้เดียงสาไอ้หยานี่มันห้องสตูนะเว้ยไม่ใช่สนามหน้าโรงเรียนสักหน่อยโยนโดนโคมไฟก็ให้ล่วงลงมาสิในจังหวะนี้พิธีกรชายก็ต้องรับหน้าไปส่วนคนก่อเหตุก็เดินลำลายไปหลังกองสาวคนนี้เป็นนักข่าวทีวีชาวโรมาเนียที่ยืนบรรยายข่าวสดอยู่หน้ากล้องในจังหวะนี้สังเกตจักรยานด้านหลังให้ดีๆแหมซิกแซกซ้ายทีขวาทีอย่างไวอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาเห็นกล้องหรือเปล่าอยากจะโชว์แต่สุดท้ายถึงขั้นร้องโอ้โอ้ยเจ็บจุงเบยเพราะเนื่องจากจักรยานนะครับมันเสียหลักคว่ำลงไปและก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยด้วยนั่นน่ะเท่าที่ลองมาย้อนดูนะครับคนขี่ประมาทเกินไปแบกของที่หลังมาด้วยเพิ่มน้ำหนักแถมปล่อยมือมาอีกแฮนด์มันก็หักพลิกตะแคงอ่ะสิฉากนี้ได้ออกทีวีคนขี่จักรยานดังไปเลยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยปฏิเสธออกสื่อว่าตัวเขาเองไม่ได้ใส่วิกแต่ว่ามาคลิปนี้ดันโป๊ะแตกอะสิเผอยืนใกล้เครื่องบินไปหน่อยพอลมปิวผ่านมาวิกถึงกับห้อยปิวไปนู่นน่ะภาพแท้ของท่านได้ถูกเปิดเผยออกสื่อเรียบร้อยชายวัยกลางคนที่กำลังยืนให้สัมภาษณ์แต่ณเวลานี้อารมณ์มันมาพูดแรงไปหน่อยฟันปลอมเลยก็ฉอยออกมาจากปากเหมือนแกก็ไม่ได้อายอะไรนะครับก้มไปเก็บยัดเข้าปากเหมือนเดิมไม่ต้องลุงไม่ต้องล้างอะไรมันหรอกเชื้อโรคก็มองไม่เห็นซุนิเย่ทำสบายคันนี่ปุ๊บโบ๊ทผมบอกให้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการลงนี้เป็นฉากที่ถูกจัดขึ้นมาในรายการจู่ๆก็มีชายไร้วิญญาณกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะไม่แน่ใจนะครับเป็นคนของบริษัทหรือเปล่าข้าวของที่อยู่บนโต๊ะพังกระจายไม่เหลือพิธีกร2คนถึงขั้นตกใจเล็กน้อยก็สงสัยโน้มันมาได้ยังไงแต่ยังถือว่ามีความเป็นมืออาชีพถ้าหากเป็นสาวบางคนนี่กรี๊ดการ์ดออกมาแล้วและดันเป็นรายการสดซะด้วยตัดออกไม่ได้อีกเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนทั่วไปพอเห็นนักข่าวมาลงพื้นที่ก็อยากจะให้ใบหน้าตัวเองเนี่ยออกทีวีด้วยในจังหวะนี้เราสังเกตชายด้านซ้ายจอดูโอ้โหตัวก็ไม่ใช่น้อยแต่พยายามซอยเดินเข้ามาเพราะหวังว่าตัวเขาเองเนี่ยจะได้ออกทีวีสักทีนึงแล้วก็ไม่รู้ใครมาขึงอะไรเอาไว้สะดุดล้มใส่หน้าอายอยู่เหมือนกันเด้อพอนักข่าวสาวเห็นเธอก็อยากปลอบใจเอามือกอดไหล่เฉิดฉายออกกล้องไปด้วยพระเจ้าช่วยได้ออกสมใจอยากเลยไหมล่ะข่าวนี้พี่แกก็เล่นตาเก๊กเต็มที่อ่ะนานๆทีจะได้มีโอกาสเธอคิดว่าฉากที่มีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอย่างเท่ไม่รอช้าสิพูดบรรยายสาขยายข่าวออกมาแต่ว่าไอ้ยาเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อตัวเฮลิคอปเตอร์เองนั้นบินผ่านสาดนุ่งสาดน้ำสาดลมมาเพียบแต่ดูเหมือนตัวเธอเองก็ยังขอสู้นะแต่ว่าหน้าเลนกล้องก็ไม่ได้แล้วคาบน้ำเพียบข่าวหน้าข่าวหลังห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยเด้อทุกคนครับสังเกตชายกระบะขาวดูเหมือนเขาจะมีปัญหาทางจิตนิดหน่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกล้องอะเกียจๆพอเห็นนักข่าวมาถ่ายทําก็ไม่รอช้าสิรีบวิ่งลงมาต่อว่าในส่วนตัวนักข่าวเองที่กําลังบรรยายอยู่ก็ไม่อยากปะทะเนาะเดินหลีกเลี่ยงออกมาแต่ว่าไอ้หยาชายคนนี้ไม่ยอมมาสิถือว่าพี่แกสติโคตรจะดีมีคนมาโวยวายขนาดนี้ยังบรรยายได้อยู่แต่ว่าช่วงสุดท้ายถึงขั้นร้องอู้หูเพราะว่าชายคนนั้นเข้ามาประชันตัวนักข่าวเลยจังหวะนี้เหมือนนักข่าวจะเอาอยู่นะมือปล่อยไม้ยืนหน้าเขาไปสู้แล้วอ่ะจบสวยหรือเปล่าไม่รู้นะครับคลิปมันตัดจบไปก่อน Random person going around you know I'm gonna turn this way because you know we deal with some people every once in a while but
พิธีกรชายยืนบรรยายข่าวนอกสถานที่จู่ๆก็จะมีหญิงสาวกวนประสาทโผล่ออกมาเขาใช้ลิ้นนะครับแตะไปที่คอของนักข่าวไอ้ยาอะไรเย็นๆเดี๋ยวได้กระเด็นคาบาทาคนเมืองนอกเนี่ยดื้อจริงๆดูจากหน้าตาแล้วไม่ใช่เด็กน้อยนั่นน่ะเห็นบ่อยนะครับกับการกระทำประมาณนี้ชายคนนี้กำลังกล่าวสุนทรพจน์อยู่จู่ๆสาวเสื้อแดงด้านหลังก็เกิดเป็นลมมาสี่ดูจากสภาพว่าเธอน่าจะอดทนมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่ร่างกายจะฟ้องกลับมาไม่ไหวตัวนี้อ่อนโยกไปโยกมากันเลยทีเดียวหลังจากคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ไปคนส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์มาเสียงเดียวกันว่าสาวคนนี้เธออาจจะเบื่อแต่ดูจากสภาพแล้วผมว่าน่าจะเป็นลมจริงเลยกระแสอเมริกันฟุตบอลช่วงนั้นถือว่ามาแรงสังเกตคนซ้ายจอดูนะครับได้คว้างลูกไปให้คนที่อยู่ข้างหลังก่อนที่เขาจะรับลูกแล้ววิ่งโผล่เข้ามาอย่างไวชนนักข่าวผู้หญิงเกือบหลับไหลเน่สงสัยพี่แกจะอินเกินไปโดยไม่สนใจความปลอดภัยของสาวนักข่าวแม้แต่หน่อยเดียวนักข่าวสาวคนนี้เธอลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากเลยทั้งที่รู้นะครับว่าด้านหลังของเธอเนี่ยมีคลื่นลูกใหญ่แต่ก็ไม่อยากขัดใจผู้กำกับเป็นนักข่าวหน้าใหม่ขอโชว์สปิริตสักหน่อยในจังหวะที่คลื่นมันพัดเข้ามานะครับมันหอบพาตัวสาวคนนี้ไปด้วยสิตากุงตากล้องคนที่ยืนอยู่แถวนั้นอีกก็ไม่รอดซัดมาแรงขนาดนี้จะไปไหวได้ยังไงแล้วอันตรายเด้อมาทำแบบนี้นิโคลิซี่เธอกำลังนั่งให้สัมภาษณ์อยู่แหมฉากหลังอย่างชิวอะในระหว่างทั้งคู่นะครับกำลังจะไฮไฟมือของสาวคนไม่รู้มาได้ไงเผชิญถึงหน้าเลยเรียกได้ว่าจังหวะนี้ตบแว่นปิวสาวคนด้านซ้ายมือถึงกับหล่นไปสักพักหนึ่งและที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือแว่นที่เธอใส่นี้ไม่ใช่ราคาถูกๆงานนี้รับผิดชอบไปเลยเต็มๆในระหว่างกำลังนั่งบรรยายข่าวอยู่จู่ๆด้านหลังโปรเจคเตอร์ก็ได้มีฉากรถเสียหลักที่กล้องจับไว้ได้นักข่าว2คนก็บรรยายไม่ถูกกับสิ่งนี้ตกใจสงสัยสมจริงเกินไปสมั้งน่าจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันจะทะลุออกมาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหิมะเพราะว่าถูกชายคนมือบอลปาใส่ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเธอกำลังให้ข่าวอยู่แต่ก็ยังไม่ยืนดูเฉยๆนะครับยังดีที่มีน้ำใจเข้ามาช่วยนักข่าวที่ชื่อจิมคันโทเลกำลังยืนบรรยายออกอากาศสดเลยจู่ๆให้เราสังเกตด้านซ้ายจอดูใครก็ไม่รู้จะวิ่งเข้ามาก่อกวนนักข่าวก็เหมือนจะดูออกซะด้วยง้างเข่ารอแล้วอะในจังหวะชายคนนี้วิ่งเข้ามาปะทะอื้อรู้เรื่องผมเชื่อเลยว่าต้องมีแอบจุกกันบ้างแหละเกิดเป็นคนสวยนี่มันลำบากอื้ออะโอ้ยสะบัดไปมาผมก็ยังบังหน้าอีกเท่าที่ดูเหมือนลมก็ไม่ค่อยแรงนี่ทำไมผมมันทะแยงบังหน้าจังเลยสุดท้ายใช้มือเสยโอ้ยจบผมก็ไม่รู้เหตุผลทำไมไม่ใช้มือแต่แรกกำลังบรรยายสภาพการจราจรเลยครับทุกคนแต่ว่าตากล้องหน้าโมนสิทำเธอเด้งขึ้นลงอย่างหาผมว่าน่าจะเกิดจากขาตั้งกล้องไม่ดีละมั้งสวิงไปสวิงมาไอ้ยาคนดูตาลายการบรรยายสภาพอากาศก็ดูเหมือนจะเป็นปกติมันน่าจะเกิดจากการใส่รองเท้าส้นสูงเธอเดินมาไม่กี่ก้าวก็หงายหลังล้มตึงคนทั้งสตูถึงขั้นตะลึงอ่ะโอ้โหพอมาดูพื้นก็เรียบเนียนกับตูดเด็กล้มครั้งนี้น่าจะเข็ดไปอีกนานแถมตากล้องก็ซื่อซะด้วยยังหันมาหาเธออีกทีนี้คงบรรยายข่าวแบบคานอยู่กับพื้นแน่ๆอ่ะมาดูผู้สื่อข่าวชายกันหน่อยแหมฝ่ายเทคนิคก็ตัดไปไม่ดูอะไรเลยนักข่าวสาวที่อยู่นอกพื้นที่ตื่นมาแต่ตีสี่ก็เลยง่วงนอนนะเนาะแล้วเป็นจังหวะหาวพอดีเลยดันเฉลยความจริงซะได้ข่าวหน้าต้องรอบคอบให้กว่านี้เด้อในระหว่างที่เซนดาย่านะครับอ่านทวิตเตอร์ของแฟนคลับถึงขั้นผงับไปเจอคำท้าหนึ่งมาเขาบอกว่าพนันได้เลยว่ารองเท้าของเธอมีกลิ่นเหม็นสาวคนนี้พอเห็นก็ไม่รอช้าสิต้องพิสูจน์ให้แฟนๆได้ดูหยิบขึ้นมาดมขู่ไม่เห็นจะเหม็นเลยสายตาใบหน้านิ่งกริบผมเชื่อนะครับว่าเธออาจจะเก็บทรงอยู่ Let's check shall we Nope smells like success to meด้วยความที่ฝนตกพายุเข้านะครับนักข่าวก็มาบรรยายข่าวแต่ว่าตัวไม่อยากเปียกแต่ว่าบังเอิญจังหวะนั้นมีกลุ่มลมกระโชกมาพอดีดึงนักข่าวไปนี่โอ้โหเกือบล้มส่วนลมนะครับไม่ต้องพูดถึงพัง
ถือว่าเป็นรายการข่าวที่ดังระดับโลกนักข่าวหญิงเสื้อชมพูนะครับเหมือนวันนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีเจอนักข่าวชายตกมุกไปทีกั้นขำไม่อยู่อู้หูนี่มันท่าตุ๊กแกหรือว่าแย่วะเนี่ยแถมยังเป็นช่วงที่ออกอากาศอยู่ซะด้วยสิยังไม่ได้ตัดเข้าโฆษณาไอ้หยาคนทางบ้านน่าจะขำตามด้วยแหละแต่ผมดูแล้วการกระทำเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดยังไงการสัมภาษณ์ของยูทูบเบอร์รายหนึ่งแกถึงขั้นขำตะลึงตาค้างเมื่อแขกรับเชิญสาวที่เชิญมาใส่วิกมาเข้ารายการไม่เน้นแงนคอนิดเดียวเองมันไหลล่วงลงมาเลยแถมตกไปหลังโซฟาซะด้วยสิจะเอามือเอื้อมไปหยิบมาก็ไม่ได้สุดท้ายทั้งคู่ก็ขำกาก This is beyond embarrassing รายการข่าวที่เมกากำลังอ่านข่าวอย่างเพลินๆเลยจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะสิผู้สื่อข่าวหญิงพยายามตั้งสติแต่อูหูยิ่งนั่งเหมือนมันยิ่งแรงอ่ะสีหน้าของเธอตอนนี้ดูไปหมดแล้วแต่ว่าฝั่งชายนะครับยังเก็บทรงอยู่ดูเหมือนเหตุการณ์จะไม่ยุติลงง่ายๆมันแรงกว่าเดิมอีกกับพี่สุดท้ายผู้สื่อข่าวหญิงขอหนีดีกว่าไปมอดหลบใต้โต๊ะปลอดภัยกว่าเยอะรายกรุงรายการอะไรไม่สนใจตอนนี้ขอแค่มีชีวิตรอดก็พอนักข่าวสาวกำลังบรรยายสภาพอากาศอยู่อู้หูยังเจ๋งอะแคปภาพหน้าจอมือถือขึ้นจอเลยเป็นการไลฟ์ออกทีวีแบบง่ายๆไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรอะไรมากมายแต่ว่าสุดท้ายโป๊ะแตกสิดันไม่เลื่อนปิดแท็บ YouTube ไปก่อนพอเลื่อนมาถึงการ์ตูนวันพีชยังค้างจออยู่เลยในจังหวะนี้เธอคงอายแหละทำหน้าตาเขินใหญ่แหมน่ารักเฉียวในการจะเป็นผู้สื่อข่าวนะครับแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายสภาพร่างกายต้องเตรียมมาให้พร้อมยังกับสาวคนนี้กำลังบรรยายสภาพอากาศอยู่จู่ๆก็อยากเกิดฮัตเช่ขึ้นมาไอ้หยาลูกนี้มันกั้นไม่อยู่จริงๆแต่ด้วยความที่เป็นมือโปรเฟชชั่นอลเธอก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างดีนานๆทีจะได้เจอเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้ยจากผู้สื่อข่าวจะตกเป็นข่าวซะเองพระเจ้าจอร์จพายุที่เมืองนอกนะครับโอ้โหแรงมากนักข่าวกำลังบรรยายสาขยายให้ฟังเลยพอพายุมันมาก็เกือบเอาตัวไม่รอดพยายามก้มกอดพื้นตะเกียกตะกายมาหากล้องอ่ะไอ้ยาถ้าหากเป็นนักข่าวภาคสนามผู้หญิงละก็ผมนี่ไม่อยากนึกภาพเลยขนาดผู้ชายที่แรงว่าเยอะแล้วยังเกือบขีดนักข่าวสาวคนนี้กำลังสแตนบายออกอากาศสดสังเกตคนหลังดูสิสวยหมดจดเดินมาอย่างมั่นใจเห็นกล้องไม่ได้เลยจะเดินใส่อย่างเดียวแถมบุคลิกมีโคตรเฟี้ยวนึกว่ามิสแกนนักข่าวพอหันไปดูยังอดยิ้มไม่อยู่อู้หูเดินมาขนาดนี้แย่งซีนกันซะได้ในจังหวะเดินมาขนาดกันก็โพสท่าสิโพสซ้ายทีขวาทีเอ้าเดินไปต่อแต่ผมก็ขอนับถือใจนักข่าวเลยเนี่ยเธอยังคงเก็บอาการได้อย่างดีแสดงออกขนาดนี้เป็นมงคลหลุดขำไปแล้วปิดท้ายยังมีส่งจุ๊บไปกล้องซะด้วยเป็นเกมโชว์ออกรายการทีวีแต่ว่าสาวคนนี้แกเล่นเต็มที่ไปหน่อยในระหว่างผู้ชายนะครับจะมาแย่งลูกบอลเธอตั้งการ์ดเข่ารอรับเลยสิอัดเข้ามาโบ๊ะโอ้โหจังๆเต็มๆคลิปที่เห็นนะครับไม่ใช่การแสดงแน่ๆอู้หูจุกแทนเลยผมอะด้วยความที่เป็นรายการสดนะครับช็อตที่ดูเหมือนจะรุนแรงนี้ไม่สามารถตัดออกได้คนก็พากันวิจารณ์ว่าฝ่ายหญิงใหญ่เลยผู้สื่อข่าวภาคสนามชายคนนี้กำลังบรรยายสาขยายถึงสภาพอากาศแต่ก็ไม่รู้ใครดื้อไปใส่ฟิลเตอร์ให้แกแหมเล่นเอาฮาจังหวะนี้มีทั้งหน้าหุ่นยนต์คนออกกำลังกายเอาไปเอามามีหน้าสัตว์หลงเข้ามาด้วยเฮ้ยความน่าเชื่อถือที่สะสมมาหายหมดจบกันกับอาชีพผู้สื่อข่าวแขกรับเชิญมารายการเยอะแกล้งทีก็มีสนุกปลุกความมันความเล้าใจให้แก่รายการด้วยการนำงูปลอมนะครับมาผูกติดกับเชือกไว้แบบว่าหลายตัวพอย่อนปุ้งมาทีแตกกระจายไม่เหลือชิ้นดีต่างคนก็รีบพากันวิ่งหนีใหญ่หากใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมมีหนังใหม่สปอยลงช่องอะเด้อเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับทุกคนอย่างฟิน